สำหรับเควสรายวัน House Extermination Sniper Rifle นะคะก็จะให้เราฆ่ามอนด้วยปืนสไนเปอร์จำนวนทั้งหมด300ตัวนะคะเราจะสามารถฆ่าด้วยฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะคะนินจาคอนสตรักเตอร์โซเยอร์หรือว่าเอาแลนเดอร์ก็ได้หมดนะคะแล้วก็เรายังสามารถใช้เจ้าดีเฟนเดอร์ของเราเนี่ยช่วยยิงได้ด้วยเพียงแค่เราเอาปืนสไนเปอร์ให้มันแล้วปืนสไนเปอร์เป็นยังไงใช่ไหมคะก็จะเป็นปืนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเนี่ยที่ไซวงไว้เห็นไหมเอ่ยที่ไซเอาเมาส์วงไว้นะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะดูตรงนี้ก็ได้พอกดปุ๊บมันจะบอกว่ามันเป็นปืนสไนเปอร์นะคะก็จะเป็นสไนเปอร์หน้าตายังไงก็ได้ใช้ลูกกระสุนแบบไหนก็ได้ก็แค่ให้มันช่วยยิงนะคะเดี๋ยวใช้เอาตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเปิดตรงไหนกันเนี่ยโอเคตรงไหนอะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูมอนมาแล้วเราจะให้ดีเฟนเดอร์เราช่วยยิงนะคะแต่ก่อนอื่นใช้ขอเก็บของก่อนตอนนี้ดีเฟนเดอร์เรายังฆ่าใครไม่ได้นะคะก็จะยังไม่ขึ้นให้นะคะนี่หาสายฆ่าเปิดให้ละหนึ่งตัวนะคะก็จะเห็นว่ามันขึ้นมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าสไนเปอร์เราก็เริ่มฆ่าได้แล้วแต่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันก็เริ่มขึ้นทุกๆครั้งทุกๆตัวที่สไนเปอร์เราฆ่าได้สไนเปอร์ดีเฟนเดอร์เราอะนะคะแต่ตอนนี้มันแตกแล้วนะคะก็ถ้าอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะคะวิธีการทำเดลี่เควสฆ่าด้วยสไนเปอร์